สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านกับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์ที่เพื่อนร่วมห้องผมเขาเริ่มไปถ่ายรูปรับปริญญากันหมดแล้วแล้วผมเองก็ยังคงกลับไม่ได้ดูท่าน่าจะหมดหวังในการที่ได้กลับไปรับปริญญานะครับ ก็จะเหลือแค่ว่าผมก็คงจะต้องรอว่าเมื่อไหร่จีนเปิดประเทศให้เข้าได้ผมก็คงจะเข้าไปแล้วก็เอาใบปริญญามาแค่นั้นละครับแอบเศร้าๆว่าแบบแป๊บๆเราจะจบแล้วพยายามมาว่าจะได้กลับไปที่นู่นก็ดูจะริบหรี่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมดแล้วจริงๆด้วยนะครับก็เสียใจนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปอยู่ดีรอจนกว่าสถานการณ์ปกติแล้วค่อยกลับไปก็แล้วกันนะครับเปิดประเด็นเรียบร้อยสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นคำแนะนำจากพี่หมีที่บอกว่าเอ๊ะลองพูดเรื่องของตอนที่สอบดีเฟนซ์ปอโทสิว่าแบบไปยังไงคือจริงๆผมว่าเรื่องของปอโทเราเล่ารายละเอียดได้พอสมควรเนาะแล้วก็ตอนค่อยตอนดีเฟนซ์ทีเดียวปอโททุกคนก็คงจะคิดถึงความยากของตัววิญญาณิพนธ์เองนะครับซึ่งจีนเนี่ยผมว่าความยากของวิญญาณิพนธ์ก็ระดับหนึ่งอยู่แล้วมันต้องยากกว่าเพราะมันเป็นภาษาจีนด้วยตัวผมเองเนี่ยเขียนวิญญาณิพนธ์ไปตกอยู่เกือบ90หน้าแล้วก็มันก็เยอะมากจริงๆเยอะจนรู้สึกว่าตอนที่ตัวเองรวมเล่มออกมาเนี่ยครับก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันไปยังไง90หน้าแต่ต้องบอกว่า90หน้านี่จริงๆครึ่งนึงจะเป็นเรื่องของแผนการสอนซึ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับแผนการสอนก็ปาไปครึ่งนึงแล้วไหนจะมีเรื่องของพวกแบบสอบถามแล้วก็เหมือนกับบทสัมภาษณ์ที่เราแปลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินไปครึ่งนึงเอาจริงๆเขียน50หน้า40 50หน้าเนี่ยก็ถามว่าเอาอะไรมาเขียนก่อนเขียนไม่ได้ยังไงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขียนไม่ได้ยังไงก็ผ่านไปแล้วแหละผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับมหาลัยผมเนี่ยตัวของ require ในเรื่องของเรียกว่าวิทยานิพนธ์เองเนี่ยก็ต้องการอักษรไม่ต่ำกว่า 30,000 ตัวอักษรก็ค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็น6เท่าจากของปอตีเราก็เข้าใจได้นี่เขาเป็นปอโทเนาะก็แบบ 30,000 อักษรตอนแรกที่เราดีเฟนต์ไปตอนแรกแรกๆมหาลัยผมเนี่ยจะมี P รอบหนึ่งก่อนมีตรวจตรงกลางก่อนแล้วค่อย P แล้วก็ค่อยมาดีเฟนต์ตอนที่ไปตรวจเนี่ยก็คือโดนอาจารย์คอมเมนต์มาเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำน้อยไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดดูจากอักษรที่อยู่ในเนื้อหาจริงเราเขียนไปประมาณ10,000กว่าตัวแล้วก็ยังขาดอีกครึ่งนึงเป็นคนต่างชาติเนาะจะเขียนยังไงให้ได้ 30,000 ก่อนแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ผ่านแฮ่แอบดีใจเล็กๆตอนที่เราเริ่มตั้งแต่วิทยานิพนธ์เนี่ยที่เปิดหัวข้อเปิดหัวข้อในจีนก็คือมีดีเฟนเปิดหัวข้อกันเรียบร้อยเหมือนกันทุกอย่างมีขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาจีนนะครับเนื่องจากว่าเราเรียนในเอกที่เป็นจีนไม่ใช่เอกอินเตอร์ก็พอดีเฟนเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มมาทำวิญญาณิพนธ์ต้องเริ่มจากการค้นคว้าตำรานู่นนี่นั่นนู่นซึ่งการค้นวิญญาณิพนธ์เก่าๆเนี่ยภาษาไทยเรียกวรรณกรรมวิจัตใช่ไหมครับหรือวรรณกรรมวิจัยอันนี้ผมไม่แน่ใจสำหรับอักษรไทยจะเป็นความลำบากในการที่เราต้องไปค้นของภาษาจีนก่อนแล้วหัวข้อที่ผมทำเองเนี่ยเป็นหัวข้อที่ทำค่อนข้างยากเนื่องจากว่าผมทำในเรื่องของการใช้เกมในการสอบภาษาจีนแล้วมันเรื่องของเกมเนี่ยมันก็เป็นข้อห้ามหลักๆของต้องเรียกว่าเป็นแบบเหมือนแดนสนธยาอย่างนั้นน่ะก็แบบว่าเกมเนาะทุกคนก็คิดว่าเกมเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จีนคิดว่าเกมเป็นสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดูแบบว่าไม่ค่อยมีใครทำแล้วก็หาได้ยากคือเมื่อเกมก็ต้องเป็นแบบเกมที่เป็นทำมาเฉพาะเพื่อการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคนละคอนเซ็ปต์กับที่ผมทำที่ว่าแบบเราต้องการใช้เกมที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์จริงๆที่มีใช้กว่าจะหามาได้ส่วนใหญ่ผมเองก็จะเป็นแบบว่าจากวิทยานิพนธ์ของต่างชาติมากกว่าทั้งบทความ journal อะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันเนี้ยตอนท้ายเนี่ยเรามาดูคอมเมนต์เหมือนกันว่าทำไมมีบทความต่างชาติเยอะจังเดี๋ยวก็ได้แต่บอกว่าเพราะว่าที่จีนก็ไม่ค่อยมีเลยครับก็เลยต้องใช้ของต่างชาติแล้วครับประมาณนั้นก็ว่ากันไปก็พอเสร็จแล้วเราดีเฟนต์ไปก็ให้เวลาทำไปเรื่อยๆจนถึงตัวตรงกลางเพราะตัวตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าจงซีเจียนชาแปลกันตรงๆเลยเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไทยมีเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าที่จีนเขาจะมีจงซีเจียนชาที่มอผมเนี่ยก็คือจะเช็คว่าตรงกลางเราทำวิธีพรมไปถึงไหนแล้วตอนนี้ติดขัดอะไรแล้วก็จะทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยครับซึ่งเซกชันนี้เนี่ยตอนที่ตรวจที่อยู่กลางต้องเรียกว่ากลางภาคเนี่ยก็หลายๆคนที่เป็นเพื่อนคนจีนเนี่ยมักจะเลือกที่จะทำพวกเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็เอามาทำวิจัยแบบใหม่สรุปหัวข้อใหม่อะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าไม่ใช่วิจัยแบบต้องทำการทดลองอ่ะก็คือสรุป
จากบทความต่างๆเอามารวมเพื่อหาความรู้ใหม่อะไรเงี้ยของเพื่อนคนจีนที่ทำแนวนี้เนี่ยก็มักจะเสร็จแบบไปไกลละก็แบบว่าก็ยังเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเขาเวลาเขารายงานตรงกลางส่วนผมเองผู้ทำแล็บผู้ที่ทำที่เป็นการทดลองเพราะเราจะทดลองว่าการใช้เกมในการสอนนั้นเป็นไปได้โอ้โหตอนนั้นก็จำได้เลยว่าโอเคเรารวบรวมความรู้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเราเก็บไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากแล้วก็ตอนตรงกลางเนี่ยเอาจริงๆก็ตอนนั้นผมก็เครียดมากอันเนื่องมาจากว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ทำอะไรไปเท่าไหร่เลยก็จากปรับเปิดหัวข้อมาระยะเวลาประมาณหลายเดือนอยู่ก็ยังไม่ทำอะไรไปมากแล้วก็พอแบบว่าแนะนำถามคำแนะนำจากแอดไวเซอร์ก็แอดไวเซอร์บอกว่าให้รีบเขียนแผนการสอนอะไรใส่ลงไปก่อนโอ้โหแล้วก็รีบสิครับตอนแรกอ่ะคือต้องโทษตัวเองด้วยแหละว่าเป็นคนแอบขี้เกียจเนาะเราก็เป็นคนที่แบบว่าเตะทวงได้เตะก่อนนั่นแหละก็เลยส่งผลให้ต้องมาชดใช้กรรมตอนนั้นจำได้เลยว่าก็ใน1คืนก็พยายามเนรมิตทุกอย่างเรื่องของแผนการสอนเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็พยายามเขียนแบบว่าข้อสันนิษฐานสมมติฐานอะไรแล้วแต่ก็ออกแบบการทดลองอะไรเรียบร้อยทุกอย่างอย่างรวดเร็วใน1แล้วก็ส่งแล้วก็ผ่านดีเฟนต์ตรงกลางตอนแบบว่าตรวจเช็คตรงกลางไปก็ทันเวลานะฮะรอบแรกตอนเราทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตรงกลางจริงเขาอาจารย์เขาก็จะแบบว่าแค่ดูว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างจำได้เลยว่าผมอ่ะตอนที่ดีเฟนต์เสนอตอนตรวจกลางภาคเนี่ยก็คะแนนก็โอเคก็80กว่าแต่อันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าจีนเขาตัดเกรด A ที่90เพราะฉะนั้นอ่า80ก็จะเป็นแบบว่าเกรด B แล้วก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้แบบเลวร้ายมากก็ไปต่อเอาไปต่อมาถึงช่วง P defense ซึ่ง P defense เนี่ยเป็นช่วงที่เอาจริงๆมันก็เหมือน defense แหละมันเป็น defense รอบแรกก็มหาลัยผมว่ามหาลัยเขาน่าจะทำไว้เพื่อที่จะเตรียมไปส่งไปเพื่อเพียร์แล้วค่อยกลับมา defense รอบที่2นะครับก็เป็นการเตรียมตัวให้ทุกคนแบบว่าโอเคทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะระดับนึงแล้วนะพอถึงจุดนี้เนี่ยผมเองก็ทำไปได้ก็ตรงมาต้องทำให้เสร็จทุกอย่างแหละแต่ก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ยังเขียนภาษาแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ก็เป็นช่วงที่มาของการที่ตัวผมเองก็ต้องหามรุ่งหามค่ำแล้วก็เรียกเพื่อนจีนมาช่วยในการตรวจแกมมาคือตัวเองก็เขียนไปแล้วก็ให้เพื่อนตรวจแกมมาไปให้เพื่อนช่วยเกาคำไปก็ทำงานกันเป็นทีมมากคือไม่ได้อะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอเราเขียนไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยจะโดนติ่งมากใช่ไหมครับแต่กลางแต่พีดีเฟนเนี่ยผมเองก็ทำเสร็จในรูปแบบรูปที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แหละพอถึงตรงนี้ส่งไปความปรากฏว่าพอเราดีเฟนพีดีเฟนเสร็จปุ๊บคะแนนออกมาก็กลับกลายเป็นว่าคะแนนนี้ไม่ดีเท่าตอนกลางภาคก็จาก80เหลือ70กว่าก็แบบต้องเรียกว่าเฉียดว่าจะไม่ผ่านเฉียดว่าจะไม่ผ่านเลยนะก็เสียวสันหลังเหมือนกันว่าแบบเอ้ยถ้าเราจะต้องโดนซ่อมหรือเปล่าเพราะว่าตัวกลางภาคก็มีซ่อมอันนี้ก็มี P defense ก็มีซ่อมเหมือนกันนะครับก็ให้เขาจะให้เวลาแก้อยู่ประมาณแบบประมาณให้เกิน 3-4 วันประมาณนี้แล้วก็จะเรียกซ่อมซึ่งก็รอดไปอีกแล้วนะครับถึงแม้คะแนนไม่ดีแต่เราก็รอดมีเพื่อนเวียดนามไม่รอดในด่านนี้โดนให้ซ่อมหูก็เราก็เสียวกันเลยนะจริงๆต้องบอกในคลาสผมเนี่ยนักเรียนจีนนักเรียนจีนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติมี15คนเหลือมาถึงด่านนี้จริงๆเนี่ยเหลือแค่6คนนะครับจริงๆตอนแรกผมจะนัดจำไว้เสมอว่าอยู่มี5คนเพราะว่าเรานับต่างชาติจริงๆจะมีคนนึงเป็นฮ่องกงแล้วก็ลืมเขาเสมอเลยนั่นแหละก็มี6คนที่เหลือรอดน่ากลัวมากจริงๆแล้วก็ไปต่อแต่จากนี้เราก็ไปต่อพี่ที่เป็นของผมเองเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าจริงๆผมเปิดหัวข้อกลางภาคพี่ดีเฟนจริงๆต้องบอกว่าจนถึงดีเฟนมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่จะอยู่ในกลุ่มผมตลอดซึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่คอมเมนต์ผมมาตลอดในเรื่องของการเลือกเกมเรื่องการเลือกหัวข้ออะไรเงี้ยคือเขาดูอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็คอยจะจับเราตลอดอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเขาก็เป็นคนเล่นเกมนี่แหละเขาคอยจับตลอดเวลาโอ้โหตอน PD Defense นี่คือผมโดนยับมากแบบว่าตอนแรกบอกว่าไม่ให้ทำเกมนี้ไม่ใช่หรอตอนที่ตรวจกลางภาคบอกให้เปลี่ยนเกมอาจารย์ท่านนี้เป็นคนเสนอให้เปลี่ยนเกมเพราะผมใช้เกมแบบเกมแนวทหารตำรวจเงี้ยเราก็หาเกมแนวเฉพาะทางซึ่งต้องบอกว่าของจีนเนี่ยไม่ค่อยทำแล้วก็จะเป็นของอเมริกาถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็มีคนแปลมันเขาก็ทำแปลเป็นทางการน่ะซึ่งเราก็บอกว่ามันก็ได้แหละอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็บอกว่าให้เปลี่ยนคือแต่แอดเวนเซอร์ก็บอกว่าก็แย้งเหมือนกันว่าอาจารย์เขาอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเราสอนในเรื่องของความเป็นแบบว่าเฉพาะทางมากๆจะไปใช้เกมที่อาจารย์แนะนำมันก็ไม่ใช่เนี่ยคืออาจารย์แนะนำ ROV ด้วยซ้ำเพื่อให้ดูทางด้านวัฒนธรรมอะไรเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแต่เราสอนในด้านของเฉพาะทางทหารตำรวจ
ไม่ได้จริงเราเปลี่ยนไม่ได้พอมาถึงพีดีเฟนปุ๊บเขาแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนให้บอกเปลี่ยนเกมไม่ใช่เหรอทำไมไม่เปลี่ยนทำไมยังทำเกมนี้อยู่เลยแบบโอ้โหผมแค่อาจารย์เปิดมาที่หัวละเสียวเลยเมื่อเราสู้ชีวิตแต่อาจารย์สู้กว่าสู้กลับด้วยโอ้โหคืออาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่อาจารย์ท่านอื่นๆมีอาจารย์ที่แบบไม่มีคอมเมนต์เลยก็มีหรือว่าอาจารย์ที่คอมเมนต์น้อยมากก็มีแต่อาจารย์ท่านเนี้ยมีแค่ท่านเนี้ยที่เป็นแบบว่าคู่ปรับกันเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ยาวมากสุดท้ายคะแนนออกมาก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเกือบตกเฉียดมาก70กว่าเสียวสันหลังเลยแต่ก็ผ่านมาได้อยู่ดีก็ผ่านมาได้ในรอบแรกถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างนึงเนาะก็อย่างนั้นก็ดีที่ผ่านมาในรอบแรกอีดีเฟนจบเสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่การส่งไปเพียร์นะครับส่งไปให้ทุกคนเช็คพอส่งไปให้เช็คกลับมาผมรู้สึกว่าโอเคงานเราก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีแก้นิดๆหน่อยๆแล้วเราก็แก้มีเวลาแก้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็เข้าดีเฟนตอนเข้าดีเฟนอาจารย์ท่านเดิมอีกแล้วจะบอกว่าอาจารย์ท่านนี้ก็ถึงสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนละคนแต่คอมเมนต์ก็เยอะเหมือนเดิมอาจารย์ก็แบบมาแบบตอนแรกก็บอกแล้วว่าไม่ให้ใช้เกมนี้สุดท้ายทำออกมาก็ก็พอรับได้ตอนได้ยินแล้วรู้สึกโล่งเลยขอบคุณครับอาจารย์ที่อย่างน้อยไม่ด่าต่อกลัวเขาด่าแล้วดึงคะแนนก็ตอนดีเฟนที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นจุดที่ถือว่าตัวเองกลัวพอสมควรถึงแม้ว่าพอส่งเพียกลับมาแล้วเราไม่มีอะไรจะต้องแก้เยอะนะครับแต่พอแบบถึงจุดนี้เราก็กลัวมากว่าแบบยังไงนู่นนี่นั่นโน้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีคอมเมนต์พอสมควรอาจารย์หลายๆท่านมีคอมเมนต์แบบนู่นนี่แต่ได้ยินอยู่คำหนึ่งระหว่างที่เรากำลังแบบจดทุกอย่างนั้นก็ได้ยินอาจารย์พูดว่าเนี่ยแต่บทที่4ที่เป็นที่หมดสรุปนะครับเขียนไม่เหมือนคำแนะนำไม่เหมือนข้อสรุปอะไรเลยก็แบบเหมือนแค่แบบวางไว้เฉยแนะนำให้ทำใหม่หมดแบบได้ยินคำว่าทำใหม่ก็คือฮะเดี๋ยวก่อนนะทำใหม่เลยเหรอท่านแล้วทำใหม่มีเวลากี่วันก่อนที่จะส่งได้ข่าวว่ามีเวลาอยู่1อาทิตย์เราจะทำยังไงทำใหม่อาจารย์แต่ก็ได้แหละเราดีเฟนรอบนั้นเสร็จเนี่ยมันก็คือจะมีขั้นตอนต่อในดีเฟนก็คืออาจารย์เขาจะปิดไมค์ปิดกล้องแล้วก็เขาก็จะไปประชุมกันแล้วค่อยมาประกาศว่าใครผ่านไม่ผ่านนะครับก็รอกันอยู่นานเหมือนกันทุกคนก็แบบอยู่ในกลุ่ม WeChat ว่าแบบเฮ้ยฉันรอดไม่รอดนะทุกคนดูแบบโดนทุกคนโดนกันน่วมพอสมควรเลยอาจารย์ซักแต่ละคนนี่แบบโดนจนแบบว่าอย่างน้องที่เป็นน้องคนไทยที่มาฝึกสอนด้วยกันเนี่ยครับน้องแบบหนูกลัวไม่ผ่านมากเลยพี่หนูกลัวตกมากๆเพราะแบบอาจารย์ซักยับซักเละเลยแล้วเจอแบบความขัดกันของเนื้อความบทความเองอะไรสงสารมากน้องก็เศร้าเลยสุดท้ายอาจารย์เปิดไมค์เปิดกล้องมาปุ๊บบอกว่าเขาแซ่เขามีดีทุกคนผ่านหมดแบบโอ้ยในที่สุดเราก็ผ่านกันหมดเลยเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้มาเราก็ไม่คิดว่าจะมีความคาดหมายเกินความคาดหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่คะแนนออกนะคะแนนดีเฟนต์ออกมาปรากฏว่าตอนแรกๆที่เราทำแบบเปิดหัวข้อ80กลางภาค80ไอ้ PD Defense 70เราคิดว่าวงงานนี้น่าจะแบบโดนไปยับไม่น้อยก็น่าจะแบบว่าพอๆกับรอบที่แล้วปรากฏว่าผลที่ออกมา90กว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าเราจะได้คะแนนดีขนาดนี้ก็เราก็น่าภูมิใจเนาะว่าสุดท้ายเราแก้สามารถแบบว่าพลิกวิกฤตจาก70กว่าที่แบบว่าเกือบตกเฉียดเส้นมาขนาดนี้จนมา90กว่ามากลายเป็นแบบว่าเกรด A ได้ก็นั่นแหละครับก็ต้องภูมิใจตัวเองนิดนึงแล้วก็ต้องเครดิตเพื่อนๆจริงๆที่ช่วยแบบว่าช่วยกันแก้คำเพื่อนคนจีนคือทำเอามาจากทีมซับนะรู้สึกโชคดีมากที่เรารู้จักทีมซับเขาก็เขียนไปคนแบบเขียนรายงานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยดูช่วยแก้อย่างรวดเร็วเลยยังไม่พอจริงๆเพื่อนมีแบบว่าแอบช่วยเติมคำใส่น้ำลงไปน้ำให้มากกว่าเนื้ออะไรเงี้ยเพื่อนคิดได้ก็ใส่ให้ถึงแม้ว่าจะโดนตัดออกไปเยอะเหมือนกันกิจกรรมประกาศนี่ต้องเขียนหลายอย่างมาต้องขอขอบคุณเพื่อนขอขอบคุณอาจารย์ขอขอบคุณทีมซับและต้องขอขอบคุณที่สำคัญสุดคือ KFC นะฮะไปนั่งเขียนทุกวันจนกระทั่งเสร็จจนได้แต่ก็ต้องบอกนะสุดท้ายแล้วตอนก่อนส่งเล่มก็คือนั่นแหละแก้บทที่4ใหม่ก็ทำใหม่จริงๆแต่เราก็เสร็จใน1อาทิตย์จริงๆก็สุดท้ายตอนนี้ส่งมาแล้วครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮะก็เราก็จบกันแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นผมก็คิดว่าเราก็จบกันเป็นทางการและรออนุมัติปริญญาแล้วก็หมดกันแล้วนะครับที่ปริญญาโทที่เรียนออนไลน์จริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ชุดปริญญาโทก็
ไม่ได้ด้วยเพราะว่ายังอยู่ที่นู่นสงสัยต้องรอกลับไปสั่งไม่ก็สั่งเท้าเป่าให้เขาเย็บมาแล้วก็ส่งกลับมาเนี่ยแหละครับโอเคก็เล่าแชร์ประสบการณ์นะฮะในเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์นิดๆหน่อยๆเนาะเราก็แค่เล่าว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่ก็ว่าผมว่าจริงๆน่าจะมีหลายๆท่านที่ประสบปัญหาปริญญาโทเหมือนกันแต่ผมว่าแต่ละที่แต่ละประเทศก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปคุยกันได้ครับในคอมเมนต์มาแชร์ความช้ำกันได้เราทุกคนเป็นปอโทกอดคอลงกันเลยด้วยกันเราก็เริ่มผมก็เริ่มเข้าใจแล้วตอนนี้อาจารย์ถามว่าเรียนเอกต่อไหมเราบอกอาจารย์เดี๋ยวก่อนครับผมไม่กล้าวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ